ถ้าสมมติพี่โอมกับน้องฟุกนะคะเป็นแฟนกันแล้วถ้ามีคนมาจีบอีกฝ่ายจะแสดงความเป็นเจ้าของยังไงคะเอาใครก่อนดีฮะเอาน้องฟุกก่อนค่ะครับผมให้คุณเตยเลือกเลยครับถ้าสมมติเป็นแฟนกันแล้วถ้าเกิดว่ามีคนมาจีบอีกฝ่ายเนี่ยแหละฮะใช่ค่ะกัดดีไหมฮะเออเราเป็นคนแบบเป็นห่วงเจ้าของนะฮะคือกัดเดี๋ยวกัดที่ไหนคะกัดอีกคนนึงที่มาจีบโอมกัดพี่โอมครับผมไปกัดที่ไหนคะกัดที่ไหนคะกัดที่ไหนกัดมันจะไปกัดลงครับผมเนื้อแน่นขนาดนั้นเออก็จะแสดงความแบบความหึงหวงเบาๆมีภูมิแล้วเป็นไงไม่หรอกจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นคนใจไม่ใช่คนใจกว้างหรอกคือถ้าเกิดว่ามีใครมาจีบหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าคนของเราไม่ได้ไปแบบอะไรกับเขาเราก็ไม่อะไรครับผมใช่อยู่ที่ความไว้ใจแฟนของเราด้วยใช่เรามีความไว้ใจมีความเชื่อใจกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพี่โอมอะคะจริงๆผมเป็นคนไม่พูดครับผมก็จะมองนิ่งๆแล้วก็ให้คนใจเองเขาโตแล้วครับผมแล้วก็อย่างที่น้องฟุกบอกว่าถ้าคนของเราไม่ไปเล่นกับเขาเขาก็เราต้องไว้ใจกันและกันครับผมเราไม่พูดเยอะครับผมแล้วก็ถ้าเราไม่ไปเล่นกับเขาก็ไม่เล่นกับเราก็โอเคแล้วครับผมสบายใจแต่ถ้าเล่นน่ะตาฟาดหมดแล้วอยู่ไหนครับฟาดเฮ้ยเจ๊ใจเย็นๆเจ๊ตาอยู่ข้างหลังพี่ตาอยู่ข้างหลังพี่ตาอยู่ข้างหลังอ๋อเดี๋ยวมาตีเอามาร้องเพลงกระต่ายขูดมะพร้าวให้เราฟังเขาจะได้ตายเอากระต่ายตีเลยเออเอาว่า